This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับงานเขียนของครูเหมเวชกรค่ะที่ทางรายการร่วมกับมูลนิธิบรมครูนะคะได้จัดทำแล้วก็รวบรวมเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับผีๆทั้งหลายในซีรีส์พูดผีปีศาจไทยที่มีอยู่ด้วยกัน5เล่มนะคะและตอนนี้เราอยู่เล่มที่4ค่ะผู้มาจากเมืองมืดแล้วก็มาถึงตอนที่12ของหนังสือผู้มาจากเมืองมืดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพาย้อนอดีตไปในช่วงปี2485นะคะกับตอนที่ชื่อว่ากรุงเทพแช่น้ำค่ะก็ถ้าเกิดในรุ่นของคุณจิตรินเนี่ยคงคุ้นเคยปี2554นะคะที่เป็นน้ำท่วมใหญ่ใช่ครับตอนนั้นหนีไปชลบุรีครับอืมใช่ค่ะคนกรุงเทพนี่ก็ต้องลี้ภัยน้ำท่วมนะคะครับไปที่ต่างๆกันแต่ว่าปี2485เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะว่าตอนนั้นกรุงเทพท่วมขนาดไหนหรือว่าเดือดร้อนยังไงเนี่ยลองค้นใน Google ดูที่แถวลานพระบรมรูปทรงม้าก็ท่วมนะคะคือจัดได้ว่าท่วมหนักเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะลำเค็ญของคนกรุงเทพอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องสั้นเรื่องนี้ครูเหมก็ได้เขียนแล้วก็อธิบายภาพของน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพในช่วงเวลานั้นนะคะ2485ค่ะครับท่วมหนักมากก็อาจจะต่างกันที่ว่าปี2554นี้น้ำมันมาแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาแบบธรรมชาตินะคะแต่ก็ท่วมพอๆกันถ้างั้นเดี๋ยวลองไปฟังดูไหมคะว่าสภาพของคนกรุงเทพในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาลำบากกันขนาดไหนนะคะครับค่ะกับเรื่องนี้ค่ะที่เหมือนกับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เมื่อปี2485โดยครูเหมเวชกรนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่ากรุงเทพแช่น้ำค่ะในช่วงปี2485ปีนั้นจัดว่าเป็นสมัยที่ลำบากลำบนของคนไทยกรุงเทพทั้งที่กรุงเทพกำลังถูกสงครามโลกครั้งที่2คลุมครอบประเทศไทยอยู่แต่ก็เคราะห์ดีนักพวกที่กำลังแช่น้ำอยู่ฝ่ายฝรั่งที่เคยมาบอมเมืองไทยถูกทางฝ่ายญี่ปุ่นตีแตกร่นไปการบอมจึงเกือบว่าไม่มีเพราะว่าสนามบินที่จะมาบอมห่างไปคนไทยก็เลยพอจะมีเวลาหายใจหายคอกันบ้างแต่ก็เกิดน้ำท่วมสายน้ำไหลบ่าเข้าท่วมประเทศไทยตั้งแต่เหนือมาจดกลางจนกระทั่งกรุงเทพกลายเป็นแผ่นดินที่แช่น้ำน้ำค่อยๆเคลื่อนเข้ากรุงเทพตอนแรกๆคนกรุงเทพหนุ่มสาวก็ตื่นเต้นที่นานๆจะมีสักทีถนนที่รถวิ่งได้ก็กลายเป็นทางให้เรือเล็กๆแล่นได้บ้างเรือกับรถวิ่งหลีกกันกลายเป็นสภาพที่แปลกแล้วก็เป็นของขบขันสนุกสนานในเวลานั้นแต่อนิจจาความยากเข้าสู่แต่ก็ยังไม่รู้ตัวคนกรุงเทพในยุคนั้นตอนแรกๆก็ยังคงสนุกสนานดีอยู่ทางเดินที่เคยแห้งก็มีสายน้ำไหลแรงบ้างอ่อนบ้างใส่รองเท้าไปทำงานไม่ได้บ้านที่เคยอยู่อย่างสบายๆก็เริ่มมีน้ำเจิ่งนองขึ้นมาต้นหมากรากไม้ค่อยๆจมลงใต้น้ำการไปทำงานหาเงินเลี้ยงท้องก็ลำบากเข้าที่ทำการท่วมน้ำ
โรงงานก็ท่วมน้ำบางแห่งโรงงานต้องหยุดนั่นหมายถึงคนยากคนจนก็ไม่ได้ทำงานนายยอดแสวงธรรมเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการตอนแรกๆนายยอดกับเพื่อนๆก็ไม่ได้คิดว่าน้ำท่วมครั้งนี้จะเป็นปัญหาอะไรนักหนาก็แค่สนุกเดินลุยน้ำเล่นกันที่หน้าพระบรมรูปทรงม้าตื่นเต้นว่าถ้าน้ำไม่มากจริงๆก็คงไม่เข้าถึงพื้นที่ที่ว่านั้นได้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่วมถึงหน้าพระบรมรูปทรงม้านี้ก็เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วแต่แม่พระคงคาเข้าเมืองคราวนี้ไม่ใช่เมื่อสมัยที่นายยอดยังเป็นเด็กรุ่นที่ท่วมอยู่ไม่กี่วันก็ลดและการท่วมครั้งนั้นก็ท่วมชั่วเวลาเท่านั้นแล้วก็ขึ้นบ้างลดบ้างตามเวลาของน้ำทะเลแต่ครั้งที่กำลังเจออยู่นี่ไม่มีการลดมีแต่เพิ่มระดับขึ้นจากการเดินลุยเล่นก็แทบจะเป็นการลอยคออยู่แล้วแล้วก็หนักเข้าแล้วก็นานวันนานเดือนไม่มีกำหนดว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่ปรากฏว่าที่ไหนที่เป็นพื้นที่แห้งผู้คนก็จะไปชุลมุนวุ่นวายกันที่นั่นถนนหนทางที่เคยเดินแต่ก่อนจะเดินลุยเล่นก็ไม่สนุกซะแล้วบางแห่งท่วมครึ่งน่องบางแห่งเลยเข่าบางแห่งก็ถึงแค่เอวไปไหนมาไหนก็ต้องอาศัยเรือคนต่างจังหวัดน้ำท่วมนาท่วมไร่ถึงกับหมดทางทำมาหากินต้องหาเรือมาทำมาหากินในกรุงเทพคนกรุงเทพจึงได้อาศัยพึ่งพิงส่วนที่ทำการรัฐบาลก็ได้ลดหย่อนเวลาให้เข้าทำงานล่าช้าได้เพราะว่าบางคนอยู่ใกล้ๆไม่เหมือนกันบางคนอยู่ในกรุงบางคนอยู่ชานกรุงกว่าจะไปถึงกระทรวงได้ก็ทุลักทุเลไม่เบาคนที่อยู่ในกรุงใกล้ๆกระทรวงเลือกถนนที่มีน้ำท่วมเพียงครึ่งแข้งเดินมาทำงานการเดินก็จะต้องมีวิธีการเดินคือต้องก้าวขายกเข่าสูงแล้วจุ่มขาลงยกขึ้นในนี้เขาเรียกว่ายกขึ้นทำสเต็ปไปคือเหมือนกับว่าต้องมีท่าทางในการเดินเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็จะเปียกเลอะเทอะอะไรทำนองนั้นนะคะในส่วนของนายยอดนั้นบ้านของเขาอยู่ฝั่งทนวงเวียนใหญ่ตอนแรกก็เดินท่องน้ำแต่พอนานเข้าก็ท่องไม่ไหวก็อาศัยเรือรับจ้างทั้งตอนเช้าตอนเย็นซึ่งเจ้าของเรือก็เป็นคนต่างจังหวัดที่เอาเรือเนี่ยมารับส่งคนกรุงเทพก็จะมีเรือเล็กๆจะพายส่งในยอดแค่สะพานพุทธเพราะว่าไม่กล้าที่จะพายข้ามแม่น้ำเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนั้นน้ำไหลแรงมากเรือทุกลำก็เลยจะมาปล่อยผู้โดยสารแค่ตีนสะพานพุทธฝั่งทนแล้วก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยเดินข้ามสะพานไปลงทางฟากกรุงเทพตอนแรกๆยังพอลุยน้ำผ่านหน้าที่ทำการโรงไฟฟ้าวัดเลียบไปขึ้นที่ตื้นคือถนนสะพานหันข้างโรงไฟฟ้าซึ่งก็จะมีรถปรางจอดคออยู่หลายคันวิ่งสายรอบเมืองผ่านมาหลายที่แล้วก็ปล่อยลงที่สะพานผ่านฟ้าจากนั้นก็สุดแต่เวรกรรมของแต่ละคนที่จะไปตามที่ชอบที่ชอบแล้วแต่ว่าจะไปที่ไหนแรกๆนายยอดก็ลุยน้ำจนเข้ากระทรวงศึกษาธิการได้แต่ตอนหลังหมดปัญญาลุยต้องต่อโดยทางเรือเช่นกันเพราะว่าตึกกระทรวงก็
็ดูเหมือนกลายเป็นท่าเรือไปซะแล้วคือแม้กระทั่งในกระทรวงน้ำก็ท่วมเข้าไปสาหัสจริงๆนะคะในที่สุดความยากก็มาสู่ชีวิตของนายยอดอีกเมื่อน้ำท่วมสูงขึ้นคราวนี้ท่วมลูกล้อรถรางค่ะไฟฟ้าก็รั่วดูดคนบนรถได้เลยทีเดียวคือถ้าเกิดเดินไฟฟ้าจะให้รถเดินคนก็จะถูกไฟดูดเพราะว่าน้ำเปียกรถไฟก็เดินทั่วไปรถรางก็เลยเดินต่อไปไม่ได้รถรางหยุดการเดินรถค่ะนายยอดแล้วก็คนกรุงเทพในตอนนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนทิศทางการเดินทางคือต้องมาถนนข้างวัดเลียบหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบผ่านโรงเรียนเพาะช่างผ่านพาหุรัตผ่านเจริญกรุงเข้าข้างวัดสุทัศน์ออกโบสถ์พราหมณ์ตัดตรงออกตึกดินสู่ราชดำเนินซึ่งจะมีเรือเล็กๆส่งถึงกระทรวงศึกษาธิการก็ลำบากลำบนมากนะคะการแต่งกายของนายยอดเวลานั้นมีสภาพเหมือนช่างไม้คือนุ่งกางเกงขาสั้นมีผ้าขม้าคาดพุงเผื่อการคับขันคือถ้าเกิดว่าจะต้องเดินเมื่อไหร่ก็จะต้องเอากระเป๋าสตางค์บุหรี่ไว้บนศีรษะแล้วก็เอาผ้าขม้าเนี่ยโพกทับน้ำจะสาดถูกก็ไม่กลัวของเปียกน้ำที่ท่วมครั้งนี้ถ้าตรงไหนไม่ตรงกับสายน้ำแถวนั้นจะสกปรกขนาดหนักน้ำก็จะเป็นน้ำดำๆของโสโครก็ลอยกันเกลื่อนชาวตึกน้ำท่วมจนไม่รู้ว่าจะนั่งส้วมได้ยังไงเมื่อนั่งแล้วก็จะเลยแค่หน้าอกก็นั่งถ่ายลำบากลำบนมากเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพในยุคนั้นก็จะใช้พิธีลอยกระทงเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมคืออึใส่ภาชนะบางอย่างแล้วก็ลอยโบกไปให้พ้นบ้านตัวถ้าไปถูกสายน้ำก็ไหลไปถ้าไปถูกน้ำชนหรือว่าน้ำล้นกระทงเสี่ยงบุญก็ไปออกันอยู่แถวนั้นคือก็เป็นภาพที่มันก็คือลำบากลำบนแล้วก็น่าสะอิดสะเอียนด้วยในเรื่องของการขับถ่ายในเรื่องของรถยนต์นั้นถ้าไม่ใช่รถบรรทุกลูกล้อใหญ่ๆก็วิ่งไม่ได้ไม่มีความสูงพอที่จะพ้นน้ำคือถ้าเกิดว่ารถไม่สูงพอเครื่องก็ดับถ้ารถบรรทุกคันใหญ่ๆวิ่งมาแต่ละครั้งจะมีคลื่นแรงเรือพายก็เปียกกันไปตามๆกันบางทีก็ล่มมองดูคล้ายสนุกแต่ไม่สนุกฝ่ายพวกที่ลุยน้ำมากลัวคลื่นจะซัดมาทำให้เปียกก็จะเขย่งเท้าเดินให้ตัวสูงพอความแรงของคลื่นยอเข้าก็เซไปบางทีก็ล้มเพราะฉะนั้นการไม่เตรียมพร้อมก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากลำบนของที่จะเปียกถ้าโพกไว้บนศีรษะก็จะปลอดภัยมิฉะนั้นก็จะเปียกอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อการสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้ายางจึงเป็นเรื่องที่เหมาะกับช่วงเวลาดังกล่าวลุยไหนลุยได้ส่วนเรื่องของอาหารนายยอดก็บอกว่าตอนนั้นอะไรๆก็ไม่เท่าน้ำดื่มเพราะว่าท่อประปาท่วมคือน้ำท่วมท่อประปาเป็นส่วนมากก็ทำให้เกิดปัญหาไม่รู้ว่าจะเปิดน้ำได้อย่างไรต้องซื้อน้ำที่เรือเขาหามาขายเป็นน้ำดื่มแต่จะใช่น้ำประปาหรือไม่ก็ตอบไม่ได้คือเป็นเมืองที่แช่น้ำแต่ว่าขาดน้ำเพราะว่าน้ำที่ท่วมก็เป็นน้ำสกปรกถ้าเกิดว่าเอาน้ำนั้นมาดื่มก็คงจะมีปัญหาเพราะว่าคงเต็มไปด้วยเชื้อโรคสิ่งสกปรกอันนี้ก็เป็นความลำบากในเรื่องของน้ำกินต้องซื้อน้ำ
ส่วนเรื่องน้ำอาบพวกที่บ้านอยู่พื้นที่ต่ำๆก็ลำบากจะต้องหาทางที่มีน้ำไหลแรงจึงจะอาบกันได้ถ้าอยู่ในที่ที่น้ำอับก็จะต้องพากันลุยน้ำไปหาบริเวณที่มีน้ำไหลอาบอาบแล้วก็ลุยกลับเท่ากับว่าว่ายน้ำไปอาบน้ำส่วนคนที่อยู่ตึกสูงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะมีก๊อกไขขึ้นไปที่สูงก็ใช้กินได้ใช้อาบได้การทรมานก็น้อยไปหน่อยในส่วนบ้านของนายยอดนั้นอยู่ในตรอกปกติเป็นถนนปูนเดินข้างริมคลองเล็กๆพอน้ำท่วมระดับสูงเกือบบั้นเอวเดินกลางคืนก็น่ากลัวอยู่ทั้งงูแล้วก็จระเข้เพราะว่าเป็นคลองที่มาจากแม่น้ำสัตว์ร้ายย่อมเข้ามาหากินได้ถ้าลงเรือก็หมดปัญหาไปบ้านของเพื่อนในยอดคนหนึ่งอยู่วัดดอกไม้เป็นครูแล้วก็ย้ายเข้ากระทรวงเช่าบ้านอยู่ในตำบลนั้นถ้าเดินลุยน้ำถนนจากสี่แยกบ้านแขกของธนบุรีถึงตำบลวัดดอกไม้มีระดับน้ำสูงเกือบยอดอกคือเรียกว่าเรือต่อบรรทุกเข้าแจวได้สบายบางทีก็แล่นไปเลยนี่คือความยากของชีวิตคนกรุงเทพที่ต้องแช่น้ำบ้านไหนเตี้ยน้ำเข้าไปครึ่งห้องก็ต้องต่อเตียงยกพื้นอาศัยนั่งนอนแล้วก็ทำครัวกันไปเหมือนคนที่ถูกลอยแพส่วนในเรื่องของอาหารการกินถ้าเป็นพวกผักจีนก็ขาดแคลนจริงๆเพราะว่าต่างจังหวัดเองน้ำก็ท่วมทำให้ไม่มีดินปลูกแต่คนไทยมีผักไทยช่วยชีวิตเอาไว้ได้นั่นก็คือผักบุ้งผักกระเฉดผักใบสะระแหน่ที่ต่อแพลอยปลูกได้แล้วก็มีผักล้มลุกอื่นๆแก้ปัญหากันไปปลูกเป็นกระบะปักเสาในน้ำงมดินใส่กระบะพอปลูกได้ก็คือพอที่จะได้กินบ้างแล้วก็อาศัยกินปลาตัวเล็กๆที่ว่ายกันเกลื่อนกล่นใกล้ๆบ้านก็มีการทำเบ็ดตกปลานะคะตกกันที่หน้าต่างบ้างตกจากนอกชานบ้างก็พอประทับประทังเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตกันไปส่วนข้าวสารนั้นยังมีเก็บมากก็มีเรือพายขายกันเหมือนแม่น้ำลำคลองนานเดือนเข้าน้ำก็ชักจะเน่าพอลงลุยน้ำก็เกิดคันเป็นแผลความสนุกในตอนแรกหมดไปเหลือแต่ความลำบากทุกยากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ลำบากมากพระที่พายเรือไม่เป็นก็ต้องยอมทนลุยน้ำยอมเปียกออกบิณฑบาตใกล้ๆที่พายเรือเป็นท่านก็พายเรือไปรับบาตรคือแม้กระทั่งพระเจ้าก็ลำบากทั่วหน้ากันส่วนพวกขโมยมิจฉาชีพอันนี้เตรียมพร้อมดีจริงๆในสมัยนั้นขโมยจะมีเรือเล็กๆพายคร่องๆเที่ยวพายขโมยของชาวบ้านเมื่อบ้านใดหลับไหลเผลอตัวก็จะโดนขโมยเพราะว่าในสภาพที่บ้านเมืองแช่น้ำแบบนั้นไอการที่จะอยู่กันอย่างมิดชิดมันก็ลำบากก็เป็นโอกาสเหมาะสำหรับพวกตัดช่องย่องเบาและพวกเจ้าของทรัพย์แม้จะรู้ตัวตื่นขึ้นว่ามีขโมยขโจรมาแต่ก็ไล่ไม่ทันเพราะว่าจะต้องลุยน้ำแต่ว่าขโมยนั้นพายเรือหนีได้สบายผ่านบ้านใครก็ไม่มีเสียงดังแต่คนที่ไล่ตามต้องลุยน้ำกันสู้ซ่าอันนี้ก็เป็นความสบายของขโมยแต่เป็นความลำบากของผู้คนที่ถูกขโมยมาซ้ำเติมในส่วนของนายยอดนั้นนายยอดมีเพื่อนครูอยู่อีกคนหนึ่งชื่อว่าครูแก้วแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าครูคงครูแก้วกับครูคงเนี่ยอยู่ฝั่งธนบุรีด้วยกัน
สามคนนี้ก็คือนายยอดครูแก้วแล้วก็ครูคงปกติก็มักจะเดินทางกลับบ้านด้วยกันนั่งเรือผ่านมาหลายถนนพอถึงสะพานพุทธก็ลงเดินข้ามสะพานแล้วก็ต่อเรือกันอีกทีในระหว่าง3ทุ่ม4ทุ่มมีเรืออยู่เสมอไม่ขาดแคลนใครอยู่ทิศไหนก็ไปทิศนั้นนั่นก็แสดงว่าในยุคนั้นเนี่ยท่วมกันนานมากคือผู้คนก็ยังคงต้องไปทำงานกันตามปกติก็ลุยน้ำไปนั่งเรือไปบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามแต่ละเส้นทางทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนายยอดต้องใช้เดียวเพราะว่าเพื่อนๆมีธุระกลับก่อนหมดแต่ว่านายยอดถูกลูกศิษย์เชิญกินเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่จริงๆก็ไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่นักเพราะว่าบ้านตัวเองน้ำท่วมไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่ก็เลยมีการเลี้ยงกันแล้วก็เชิญนายยอดเนี่ยไปเป็นประธานบ้านนั้นเข้าไปหลังตึกแถวคล้ายๆสวนก็เลี้ยงกันจนเผลอตัวจนดึกนายยอดก็ลากลับลูกศิษย์คนหนึ่งก็ออกปากว่าจะนั่งเรือไปส่งเขาจึงลุยน้ำจะไปตามเรือแต่ครั้นไปตามเรือได้แล้วแทนที่จะนั่งเรือมากลับเดินนำเรือคือไม่เดินคือไม่นั่งเรือมาแต่ว่าเดินนำเรือเข้ามาพวกที่อยู่บนบ้านก็มองดูอยู่ในขณะนั้นเองผู้เดินนำเรือก็พลุบหายจมน้ำลงไปสุดหัวทุกคนก็ตกใจคนนำเรือตะกุยน้ำโผล่ขึ้นมาได้และพวกเจ้าของเรือก็ฉุดเอาขึ้นมาให้อยู่บริเวณที่ตื้นได้ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมีช่องท่อลึกค่ะคือตกท่อเดินไปแล้วมองไม่เห็นตกท่อพรุบลงไปฉะนั้นการจะนั่งเรือไปส่งนายยอดหรือว่าครูยอดที่สะพานพุทธก็เลยเป็นอันล้มไปนายยอดก็นั่งเรือกลับคนเดียวแล้วก็สงสัยว่าเรือลำที่เขานั่งมานั้นใหญ่มากถ้าบรรจุจนเต็มที่ก็น่าจะได้สักประมาณ10กว่าคนทำอย่างไรก็ไปส่งนายยอดถึงสะพานพุทธไม่ได้แน่ๆท้องติดห้างคือเรือใหญ่เกินส่งได้แค่ใกล้ๆแค่โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเรือก็ไปต่อไม่ได้นายยอดก็เลยต้องเดินลุยน้ำต่อไปแม้ว่าน้ำจะไม่ลึกมากก็ตามมีน้ำเพียงแค่เลยตาตุ่มนิดหน่อยแต่ครั้นมาถึงถนนข้างหน้าวัดเลียบหน้าโรงเรียนเพาะช่างเรือแถวนั้นไม่มีนายยอดต้องเดินย่ำน้ำตามระเบียบย่ำไปท่องไปจ๋อมจ๋อมนานๆก็จะหยุดยืนนิ่งๆเพื่อเงี่ยหูฟังว่าจะมีใครเป็นผู้ผจญเวรอย่างเดียวกับเขาบ้างคือถ้าเกิดมีคนเดินมาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงท่องน้ำดังจ๋อมจ๋อมแต่ไม่มีเงียบนายยอดก็เลยเดินท่องน้ำต่อไปแต่บัดนั้นเองก็มีเสียงรถยนต์แหวกน้ำดังซ่ามาในยอดหยุดเหลียวดูก็เห็นว่ารถนั้นใหญ่มากพอเข้ามาในระยะใกล้ก็รู้ว่ารถนั้นเป็นรถบรรทุกของเก่าที่เอาออกมาจากซ่วมจะลงเรือไปทิ้งทะเลถ้าพูดง่ายๆก็คือรถสูบซ่วมนั่นเองแล้วก็จะเอาของเสียจากซ่วมคืออึทั้งหลายเอาไปทิ้งทะเลนี่คือการจัดการขยะในสมัยโน้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะตอนนี้ครูยอดหรือว่านายยอดเนี่ยกำลังหาเพื่อนแล้วก็เจอเพื่อนจริงๆแต่ว่าเป็นรถสูบซ่วมค่ะ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตการชีวิตของครูยอดหรือว่านายยอดในช่วงกรุงเทพแช่น้ำกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนที่12แล้วนะคะของหนังสือผู้ที่อยู่ในเมืองมืดกับเรื่องที่ชื่อว่ากรุงเทพแช่น้ำฟังแล้วอินไหมคะคุณจิตรินคะไม่ค่อยอินครับไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อนคุณจิตรินไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตแช่น้ำใช่ไหมคะในช่วงปี54ใช่ครับพอดีบ้านผมโดนนิดเดียวค่ะคือพอโดนปุ๊บก็หลีภัยปั๊บทันทีใช่ครับก็เลยไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวน้ำแบบชั่วคราวครับเพราะว่าบางคนนี่ต้องกินอยู่กับน้ำนานหลายสัปดาห์ทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่อีหลักอีเหลืออยู่ไม่น้อยเพราะว่าพอน้ำท่วมไปนานๆน้ำก็จะเสียแล้วก็จะออกแนวสกปรกด้วยเท่าที่เราฟังดูชีวิตของคนกรุงเทพในยุคนั้นก็น่าเห็นใจนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อพยพกันด้วยนะครับเหมือนยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติเขาคงชินมั้งครับตอนนั้นแล้วก็ปรับตัวกันไปอยู่กันไปอันนี้ก็เป็นสภาพที่คนกรุงเทพก็ต้องทนทุกขเวทนาต่อไปนะคะครับผีจะมาตอนไหนนี่ คุณผู้ฟังคงกำลังลุ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลุ้นต่อไปนะว่าผีจะมาตอนไหนนะคะครับนี่คือเรื่องกรุงเทพแช่น้ำค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้นะคะ 9:00 นถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกับที่นี่ www.thaipbsradio.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ค่ะเอาล่ะพร้อมไหมคะคุณจิตรินไปต่อไหมคะไปต่อเลยครับไปลุยน้ำกันต่อเลยนะคะว่าตกลงแล้วรถคันนี้เนี่ยเขาจะยังไงนะคะจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับครูยอดหรือเปล่าเมื่อรถคันนั้นเข้ามาในระยะใกล้ๆคนขับก็ตะโกนลงมาว่าคุณครับคุณครับโปรดมาขึ้นรถเถอะครับอย่าทนทุกข์ย่ำน้ำอยู่เลยนายยอดเห็นเหมาะคือถ้าเกิดไม่ขึ้นไปกับเขาก็จะต้องย่ำไปอีกไกลกว่าจะถึงสะพานก็รีบลุยไปขึ้นข้างหน้ารถแล้วก็ร้องบอกขอบคุณในความอารีของคนขับใจก็นึกว่าดีเหมือนกันนานๆได้ขึ้นรถบรรทุกมูลเก่าสักทีคือรถสูบซ่วมเนี่ยนะคะนายยอดก็สารภาพกับคนขับว่ามัวหลงเพลินกินเลี้ยงคือกินเลี้ยงเพลินไปหน่อยก็เลยแย่นี่ถ้าเกิดว่าไม่เจอรถบรรทุกคันนี้ก็คงจะลุยน้ำแบบแย่ไปเหมือนกันนายยอดก็ถามคนขับรถว่าจะไปไกลแค่ไหนคือไปแค่ไหนเขาก็จะลงแค่นั้นความจริงนายยอดก็รู้ว่ารถบรรทุกของชนิดนี้เนี่ยคงจะส่งได้แค่วงเวียนเล็กเขาจะต้องเลี้ยวไปทางวัดอนงตัดลงคลองสารเพราะว่าเรือบรรทุกมูลเก่าจอดอยู่ที่ท่าน้ำนั่นเมื่อสุดทางแค่นั้นนายยอดก็ร่ำลาคนขับรถแล้วก็เดินข้ามสะพานวงเวียนเล็กลงสู่ทางทรมานต่อไปเพราะว่าเรือรับจ้างเขากลับไปนอนกันหมดแล้วนายยอดลุยน้ำตอนที่ลึกแค่บั้นเอวไปแต่เพียงผู้เดียวลึกมากนะคะลุยน้ำแค่บั้นเอวเลยเขารู้สึกเหงาๆเศร้าใจ
เหมือนอยู่กลางทะเลอันนี้ก็เป็นคืนหนึ่งที่ในยอดเนี่ยลำบากลำบนเพราะว่าเพลินกับงานเลี้ยงสนุกจนลืมเวลาอีกคืนหนึ่งเป็นคืนที่ถือเป็นโศกนาฏกรรมของคนชั่วที่น่าจะสมน้ำหน้ามากกว่าจะน่าสงสารอันนี้เป็นถ้อยคำของในยอดนะคะว่าเป็นโศกนาฏกรรมของคนชั่วคือพอเลิกจากกระทรวงในยอดก็ไปรับเลี้ยงจากเพื่อนคนหนึ่งที่กระเป๋าหนักเลี้ยงกันที่ร้านสุราบนตึกสูงก็สนุกเพลินเช่นกันเพลินจนกระทั่งตีสามก็นึกขึ้นมาได้ว่าจะต้องเดินทางกลับด้วยความยากมากอีกประการหนึ่งวันรุ่งขึ้นยังไม่ใช่วันหยุดราชการนายยอดกับครูแก้วก็สะกิดกันเลี่ยงกลับว่าเรือที่จอดคออยู่แถวร้านเหล้าใหญ่นั้นพามาส่งถึงสะพานพุทธซึ่งเป็นขั้นสุดทางของชาวเรือฝั่งกรุงเทพแล้วทั้งสองคนคือนายยอดกับครูแก้วก็เดินย่ำสะพานพุทธจากฝั่งกรุงเทพถึงฝั่งทนแล้วก็พยายามจะหาเรือแต่ก็ไม่มีเรือสักลำเดียวเพราะว่ามันดึกเกินเรือกลับบ้านหมดแล้วนายยอดกับครูแก้วมองหน้าก็รู้ชะตากรรมจัดการเอาของที่จะเปียกขึ้นโพกบนศีรษะด้วยผ้าขาวม้าแล้วก็ยืนทอดสายตาไปข้างหน้าทีนี้ทั้งคู่ก็เดินลุยน้ำกันมาอย่างช้าๆถึงสะพานวงเวียนเล็กเดินขึ้นบนสะพานแล้วก็ยืนพักขานิดนึงสายตาก็มองพื้นน้ำที่จะต้องเดินลุยฝ่าฟันไปข้างหน้าอีกพอพักได้ระยะหนึ่งแล้วก็ออกเดินย่ำน้ำต่อความลึกของน้ำตอนนี้ลึกกว่าช่วงที่ผ่านๆมาลึกถึงบั้นเอวตอนกลางๆเป็นสายน้ำที่ยันกันนิ่งคือเหมือนกับว่ามีสายน้ำจากสองกระแสมีแรงดันมาจากทางคลองบ้านสมเด็จแล้วก็แรงดันมาทางคลองบางหลวงผ่านตำบลสะพานเจริญพาดแล้วก็แรงปะทะจากคลองสารบ้างน้ำลึกแล้วก็กว้างน่ากลัวแต่ก็ถือว่ายังดีที่มีเพื่อนมาด้วยกันสองคนต่างคนต่างเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่กันและกันก็กัดฟันลุยน้ำกันมาอย่างช้าๆจนถึงสี่แยกบ้านแขกที่มีสายน้ำเป็นวังวนเพราะว่าไหลมาชนกันก็เลยเกิดเป็นวังวนขึ้นแต่พอตอนที่ทั้งสองคนจะแยกกันครูแก้วจะไปทางเจริญพาสเลี้ยวเข้าทางวัดดอกไม้ถนนนั้นน้ำลึกแค่หน้าอกนายยอดก็บอกว่าสภาพของเขากับครูแก้วในยามนั้นไม่ต่างอะไรกับนักโทษประหารคือสภาพย่ำแย่มากต่างคนต่างสงสารกันและกันคือต่างคนต่างเมาแล้วก็เดินทางแบบทุลักทุเลมากแล้วก็ต่างห่วงใยกันและกันก็น่าสงสารมากแต่ขณะเดียวกันก็ไม่น่าสงสารเพราะว่าเมาจนกระทั่งลืมเวลาแต่ในขณะเดียวกันการเดินย่ำน้ำในเวลาดึกๆแบบนี้ก็มีภัยอยู่รอบด้านที่น่าเป็นห่วงทั้งคู่ก็ร่ำลากันนานโขทางฝ่ายครูแก้วก็เมามากร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าห่วงเมียกับลูกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะไปเป็นเพื่อนนายยอดแล้วก็จะไปนอนกับนายยอด
แต่บังเอิญทางบ้านมีเมียและก็ลูกอยู่กันแค่2คนเท่านั้นซึ่งก็คงกำลังรออยู่ก็เลยจำเป็นจะต้องแยกย้ายกันไปในยอดฝั่งเพื่อนรำพันก็ใจแห้งแต่น้ำตาไหลลงอาบหน้าห่วงเพื่อนเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกฝั่งทนนี่มีคลองมากเพราะฉะนั้นก็เป็นช่องทางที่อาจจะมีสัตว์ร้ายหลงเข้ามาอย่างเช่นจระเข้หมาแมวก็มากงูใหญ่ก็มีชุกชุมและบ้านคนก็ยังห่างๆกันอีกแล้วก็มีสวนเยอะซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของงูครูแก้วก็ร้องไห้อยู่พักหนึ่งด้วยความเป็นห่วงลูกห่วงเมียแล้วก็ห่วงนายยอดผู้เป็นเพื่อนเมื่อจากกันแล้วนายยอดก็ยืนแช่น้ำดูครูแก้วที่ค่อยๆเดินห่างออกไปในขณะที่นายยอดเองก็ก้มหน้าลุยน้ำต่อไปน้ำตายังคงไหลอยู่เรื่อยๆด้วยความสงสารตัวเองสงสารเพื่อนแล้วก็เดินรำพึงรำพันไปจนถึงบ้านจากนั้นวันรุ่งขึ้นครูยอดไปทำงานก็เจอกับครูแก้วแล้วก็ครูคงเจอกันทั้งแก๊งเลยขากลับก็กลับพร้อมกันต่างคนต่างก็คุยเล่าสู่กันฟังถึงความยากลำบากที่เมื่อเจ็บป่วยอยู่บ้านไม่ได้มาด้วยกันเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าถ้าใครขาดไปจนไม่ได้กลับบ้านพร้อมกันก็จะตัดใจไม่ทะเลถลายกลับบ้านตรงเวลาเสมอทีนี้อีกวันหนึ่งนายยอดหรือว่าครูยอดเนี่ยไม่พบกับครูคงในตอนขากลับก็เหลือกับครูแก้วเพียงแค่2คนซึ่งวันนั้นครูแก้วก็ไม่ค่อยสบายดื่มเหล้าได้น้อยกว่าปกติจึงกลับไม่ดึกเกินไปขาดครูคงไปคนหนึ่งครูยอดก็คิดว่าสงสัยจะมีธุระไม่มาทำงานก็เลยไม่พบกันคืออยู่กระทรวงเดียวกันก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคนละกรมก็ห่างกันถ้ากรมใดอยู่ในตึกเดียวกันก็พบกันเสมอแต่ถ้าอยู่กันคนละตึกถ้าจะพบกันก็ต้องลุยน้ำไปหรือไม่ถ้าน้ำลึกก็ต้องลอยคอไปหากันนั่นล่ะถึงจะได้พบกันในคืนนั้นอย่างที่คิดว่าจะกลับหัวค่ำสองคนกับครูแก้วแต่ก็จวนจะได้ลอยคอกันอีกครั้งเพราะว่าเรือหมดแม้ว่าจะยังไม่ดึกมากเหมือนวันก่อนแต่เรือไม่มีสงสัยว่าเรือคงจะแจวพายไปส่งใครที่ไหนหมดในขณะที่นายยอดแล้วก็ครูแก้วนะคะกำลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีแล้วก็คิดว่าไม่มีเรือแบบนี้สงสัยว่าคงจะต้องลุยน้ำแน่ๆก็พอดีได้ยินเสียงเรียกชื่อเอะอะมาทางด้านตรอกข้างวัดประยูนหันไปดูก็มีเรือแจวมาลำหนึ่งมีคนนั่งมาคนเดียวแล้วก็เป็นครูคงนั่นเองซึ่งครูยอดกับครูแก้วก็ใจมาเป็นกระบงล่ะครูคงก็เร่งให้ลงเรือแล้วก็บอกว่ามัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องการตายของญาติที่วัดกัลยาที่จะต้องเร่งกลับบ้านเพราะว่ามีอะไรจะต้องทำด่วนขอให้เรือไปส่งก่อนที่บ้านวัดลาวแล้วจากนั้นจะให้เรือไปส่งนายยอดแล้วก็ครูแก้วตามหลังอย่างเรียบร้อยก็คือให้ไปส่งครูคงก่อนการเดินทางกลางคืนในยามที่บ้านเมืองถูกน้ำท่วมแบบนี้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากปกติเคยเดินบนแผ่นดิน
ถ้าจะไปวัดลาวอย่างง่ายๆโดยไม่เข้าตรอกเข้าซอกแม้ว่าจะไกลหน่อยก็ยังดีคือเดินทางถนนจากสี่แยกบ้านแขกตรงไปทางเจริญพาสก็จะพบสะพานหนึ่งก่อนที่มีคลองผ่านตลาดบ้านสมเด็จแล้วก็ตรงไปโรงเรียนบ้านสมเด็จแล้วคลองนี้จะไปออกคลองบางหลวงแต่ถ้าเดินทางเท้าจะเข้าซอยข้างสะพานนั้นตรงไปยังโรงเรียนบ้านสมเด็จแต่เลี้ยวเสียก่อนเข้าวัดลาวก็จะถึงบ้านครูคงได้ง่ายๆหลับตาเดินก็ยังถูกแต่ในครั้งนี้ครูคงบอกว่ามีธุระร้อนขอให้เข้าทางลัดไปตามตรอกใกล้ๆสุเหร่าอิสรามทางสี่แยกบ้านแขกแต่ว่าจะเอาแน่อะไรกับการเดินทางทางน้ำที่ไม่ใช่ทางเก่าดั้งเดิมน้ำเพิ่งมาท่วมเข้าทางโน้นผิดเข้าทางนี้ผิดทางตันบ้างอะไรบ้างก็เกิดวนเวียนกันอยู่จนดึกคนเจ้าเรือก็พึ่งพาอะไรไม่ได้เหมือนกับคนบ้าจะพูดอะไรบ้างก็ไม่พูดชี้ไปทางโน้นชี้ไปทางนี้คือหลงวุ่นวายวนเวียนจนดึกมากจึงได้ถึงบ้านครูคงเมื่อส่งครูคงถึงบันไดบ้านที่ตอนนั้นดับไฟนอนกันเงียบแล้วครูคงก็ออกคำสั่งให้เรือลำนั้นไปส่งนายยอดแล้วก็ครูแก้วจนถึงบ้านก็เห็นทีว่าเรือลำนี้อาจจะเป็นเรือของบ้านงานที่ไปส่งครูคงหรืออาจจะเป็นเด็กของครูคงก็ไม่รู้ได้คือครูคงก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าเรือลำนี้มาจากไหนอย่างไรพอออกจากบ้านครูคงแล้วก็กลับวนเวียนหลงไปหลงมาหาทางออกไม่ถูกอย่างน่าเบื่อยิ่งเป็นหมู่ไม้มืดๆอย่างนั้นยิ่งยากใหญ่ครูแก้วก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่กลับบ้านละจะนอนบ้านนายยอดเพราะว่าเมียเคยอนุญาตไว้ว่าถ้าดึกนักก็อย่าทรมานทรกรรมเลยให้นอนเสียตามบ้านเพื่อนเถิดไม่ว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าฝืนเดินทางก็จะเสี่ยงอันตรายเสี่ยงอันตรายกับการที่จะตกท่อกับการที่จะถูกสัตว์ร้ายงูเงี้ยวเขี้ยวขอซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ลำบากเมียก็อนุญาตทั้งคู่ก็คุยกันว่าถ้าหลงออกไม่ถูกจอดเรือนอนกันเลยดีกว่าคือเขาจะคิดค่าโดยสารอย่างไรก็แล้วแต่เขาแต่คนเรือก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยยังคงแจวสุ่มไปคล้ายกับจะไม่พอใจแจวไปติดโน่นเข้านี่ติดดงไม้ติดอะไรต่อมิอะไรและยิ่งมืดก็ยิ่งมองทางไม่ออกก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็เป็นตอนกลางคืนตอนดึกด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนแจวเรือได้อีกด้วยสักครู่หนึ่งก็เห็นเรือเล็กๆมีคนพายอยู่ข้างหน้าคนเดียวลำหนึ่งนายยอดก็มองดูอย่างสังเกตนึกในใจว่าเรือแบบนี้กระมังที่เป็นเรือขโมยแต่จะเป็นเรืออะไรก็ตามก็คิดจะถามถึงหนทางออกถนนใหญ่เพราะว่าตอนนั้นกำลังหลงอยู่จะได้เดินทางถูกและง่ายกว่าที่จะลัดทางที่ไม่เคยคุณครับคุณครับทางออกไปถนนใหญ่ไปทางไหนหรอครับนายยอดร้องถามคนเรือเล็กหันมามองนิดหน่อยแต่ก็ไม่ตอบอะไรโบกมือชี้ทางให้แล้วก็พายเลี้ยวเข้าดงไม้หายไปนายยอดก็เบนหัวเรือไปตามทางที่เขาโบกมือให้แต่ว่าพอไปก็ติด
มีบ้านหลายหลังขวางทางหมูหมาเห่ากันเกลียวเสียงเด็กๆร้องว่าจะไปไหนกันแล้วก็บอกว่าถ้าจะออกถนนต้องหันหลังกลับก็มีการหมุนเรือกลับแจววนหลีกบ้านไปหลายหลังจนเข้าที่เวิ้งเรือก็ไปสะดุดหลักหรือตอใต้น้ำหลายกึกนายยอดมองเห็นตัวอาคารอยู่ข้างหน้าก็จำได้จำได้ว่านั่นคือตัวสุราอิสรามและที่เรือกำลังติดอยู่ตอนนี้ก็คือกลางสุสานนั่นเองการที่สะดุดมีอาการกึกกักกึกกักบ่อยๆเมื่อดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตอไม้ใต้น้ำแต่มันคือหลักไม้ที่ปักชื่อผู้ตายที่ปากหลุมศพนายยอดยกมือให้เลี้ยวออกเรือก็เบนออกตามบัญชาไม่ได้โต้เถียงอะไรพายลัดไปทางโน้นทางนี้ยังคนไม่มีหัวใจแต่อีกครู่หนึ่งก็รู้อีกว่าผิดทางเพราะว่าเรือไปพบโกดังศพวัดน้อยแต่ผิดครั้งนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าใกล้โกดังผีดังนี้เลยไปอีกไม่กี่มากน้อยก็สามารถที่จะไปออกบ้านของนายยอดได้คือพอจะเป็นที่ที่คุ้นอยู่บ้างแม้ว่าจะนึกโกรธอยู่ในใจการหลงวนเวียนเข้าป่าช้าแขกป่าช้าไทยนี่มันไม่เจริญหัวใจเลยโดยเฉพาะในยามดึกเช่นนี้เรือวนอยู่อีกครู่หนึ่งก็ถึงบ้านนายยอดได้อย่างปาฏิหาริย์พอเรือเทียบบันไดนายยอดและครูแก้วก็ก้าวขึ้นบันไดนายยอดก็เรียกภรรยามือก็ค้นหาซองเงินในกระเป๋าแต่พอหันมาจะจ่ายราคาค่าจ้างเรือเรือนั้นก็หายไปเสียแล้วนายยอดงงมากเพราะว่าถ้าพายเข้ามาทางบ้านของนายยอดแล้วมันไม่มีทางเลยที่จะไปไหนได้มีทั้งต้นไม้แล้วก็บ้านหลังอื่นๆขวางทางจะต้องกลับลำก่อนเท่านั้นแล้วก็ออกทางประตูรั้วที่ปิดตายอยู่ไม่น่าจะแจวพระไปทางไหนได้นายยอดถามครูแก้วครูแก้วก็บอกว่าตอนนั้นเขาก็เผลอตัวมัวแต่มองดูนายยอดตอนที่เรียกภรรยาให้มาเปิดประตูรั้วนอกชานรับไม่ทันได้มองดูเรือครูแก้วมองลอดรั้วลูกกรงห่างๆเข้าไปดูว่าภรรยาของนายยอดเนี่ยจะเปิดประตูห้องหรือยังแต่พอหันมาดูเรืออีกทีก็ไม่เจอเรือแล้วอย่างน่าประหลาดใจนายยอดร้องเรียกเรือดังๆในยามดึกเสียงดังกึกก้องไปไกลแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบไม่ได้ยินเสียงแจวกลับมาซึ่งเขาก็กลุ้มใจเพราะว่าเงินก็ยังไม่ได้จ่ายคิดอีกทีหรือว่าครูคงจะสั่งเอาไว้ไม่ให้รับเงินกระมังแต่ก็ยังถือว่าแปลกเพราะปกติแล้วจะอยู่จะไปก็น่าจะต้องร่ำลากันบ้างนายยอดก็นึกไปด้านเดียวว่าสงสัยคนแจวเรืออาจจะโกรธเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวกับนายยอดแล้วก็ครูแก้วเขาก็คงไม่ต้องมาเสียเวลาพายส่งจนดึกดื่นอย่างนี้เมื่อเดินเข้าสู่ประตูนอกชานได้แล้วเมื่อภรรยาของนายยอดลงมาเปิดประตูแล้วก็ถามอะไรสองสามคำแต่นายยอดก็คิดว่าภรรยาเนี่ยคงจะบ่นว่ากลับบ้านดึกเขาก็เลยนิ่งไม่ได้ตอบอะไร
เมื่อปิดและลงกลอนประตูรั้วแล้วเดินเข้ามาในห้องภรรยาก็ถามด้วยความสงสัยว่านี่มายังไงกันคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาได้ยังไงเอ๊พูดแปลกการกลับบ้านนี่มันมีอยู่สองทางถ้ามาเรือก็ตัวไม่เปียกแต่ถ้าเดินมาก็เปียกก็นั่นน่ะสิถ้าไอเรือบ้าตะกี้มันไม่หายไปฉันก็บอกได้ว่ามาเรือแต่นี่มันหายไปอย่างประหลาดเลยไม่รู้จะตอบยังไงถามครูแก้วดูสิพี่ลึกจริงไม่รู้สิครับก็มาด้วยกันครูแก้วพูดแล้วก็นั่งยองๆกอดเข่าอย่างหนาวใจคือภรรยาของนายยอดนั้นแปลกใจเพราะว่าเมื่อมองดูเครื่องแต่งกายของทั้งคู่ไม่เปียกน้ำเลยการเดินทางในยามน้ำท่วมถ้าไม่เปียกน้ำเลยก็แสดงว่าต้องมาเรือสถานเดียวแต่กลับไม่เห็นเรือทุกคนก็งงนายยอดก็เลยอธิบายกับภรรยาว่าไอ้มาเรือน่ะมันมาแน่ล่ะทับทิมแต่ทำไมพอก้าวขาขึ้นบ้านมาเรือมันก็หายไปข้าเรือคงจะให้เขาเอาไว้แล้วล่ะสิเขาถึงได้รีบออกไปอ่ะก็ยังไม่ได้ให้เขาน่ะสิถึงแปลกใจผมก็ขึ้นเรือแล้วผมมัวแต่มองลอดรั้วเข้ามาดูว่าคุณเปิดประตูห้องหรือยังเจ้าเรือนั่นก็มาหายไปราวกับหายตัวนะครับใช่ๆฉันมากับครูคงแท้ๆเอ๊ะครูคงไหนกันอีกล่ะพุทโธฉันก็รู้จักครูคงคนเดียวเท่านั้นแหละครูคงวัดลาวนะสิเอ้ยอะไรกันนี่ทับทิมร้องด้วยความตกใจแล้วก็รีบผลักนายยอดกับครูแก้วเข้าห้องปิดประตูนี่ครูคงมาด้วยเหรอใช่ครับคุณทับทิมมาด้วยกันครับเราไปส่งแกขึ้นบ้านแล้วแกก็สั่งให้เรือมาส่งเราที่นี่โอ้ยตายแล้วผิดแล้วปะโทไม่ผิดครับเรารู้จักกันดีโถเอ้ยครูตายมา 2-3 วันแล้วนะคะฮะจริงๆค่ะญาติครูคงอยู่แถวนี้เมียครูคงมาตามให้ไปดูศพครูคงแกอาบน้ำแล้วก็ตายคาบันไดแช่น้ำตายโอ้ยแล้วทำไมที่กระทรวงไม่รู้กันเล่าจะไปรู้หรอแต่ครูคงอ่ะตายมา2วันแล้วญาติเขาแถวๆนี้ก็ไปฟังสวดกันที่วัดมาแล้วเป็นพยานได้นายยอดกับครูแก้วจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อก็ไม่ได้พูดโต้เถียงอะไรกันอีกจนรุ่งเช้าไปทำงานที่กระทรวงจึงรู้เรื่องว่าครูคงตายแล้วจริงๆแต่ว่าภรรยาของครูคงไปบอกทางกระทรวงช้าไปเนื่องจากว่าคงจะตกใจแล้วก็รีบจัดงานศพของครูทางตำรวจและหมอบอกว่าแกตายเพราะหัวใจวายร่างกายไม่ดีอยู่แล้วแต่เมามากลงไปแช่น้ำเล่นหัวใจก็เลยไม่ทำงานอานิจาครูคงยังห่วงเพื่อนอุตส่าห์นำเรือไปรับนายยอดกับครูแก้วมาส่งถึงบ้านนับแต่วันนั้นนายยอดกับครูแก้วนัดกันเพื่อที่จะเลิกกินเหล้าดึกๆผิดเวลาต่างคนต่างกลับบ้านตรงเวลาด้วยกันเพราะถ้าขืนโอเอดึกไปก็จะโดนทั้งลุยน้ำแล้วก็โดนทั้งผีหลอกจะยิ่งร้ายใหญ่จึงขอตั้งใจที่จะกลับตัวเป็นคนดีเสียทีเถิดนั่นก็คือเรื่องกรุงเทพแช่น้ำนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้คุณจิตรินโอ้นี่อุทาหรณ์สอนใจคนกินเหล้าเลยครับ อยากกินดึกอยากกินแล้วไม่กลับบ้านแล้วก็อยากกินเหล้าตอนน้ำท่วมด้วยนะครับผมอันนี้ต่อไปถ้าน้ำท่วมครั้งหน้าแม้ว่าจะกลุ้มแสนกลุ้มยังไงก็ต้องระวังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่ากินแล้วต้องเดินทางกลับนี่น่ากลัวมากใช่ตอนกลางคืนอีกต่างหากนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นคนที่
ไม่ใช่เป็นคนนะยังเป็นผีที่มีน้ำใจครับยังดีผีมาส่งมีหน้าอีตาคนพายเรือเนี่ยไม่พูดไม่จาอะไรเลยใช่ไหมดูแปลกๆคงพูดไม่ได้ของพี่อาจจะเป็นเพื่อนผีด้วยกันครับผมก็เลยไม่ต้องการไม่ต้องการเงินใช่เรื่องนี้ก็มาหลอกแบบเหนือความคาดหมายอีกเหมือนกันนะคะฟังไปคุณผู้ฟังก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะครูคงตายแล้วหรือนี่สำหรับเรื่องต่อไปนะคะจะกลับมาที่เรื่องของนายอุทิศค่ะนายอุทิศที่เป็นนักเขียนนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่าฉันคอยรักที่นี่ก็เป็นเรื่องความรักอีกละค่ะแต่ว่าจะเป็นรักแบบไหนยังไงก็คงให้คุณผู้ฟังติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts